ขอปรึกษาหรือท่านประธานเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเพื่อแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจานรณาดำเนินการจํานวน3เรื่องดังนี้ครับเรื่องที่1การต่อใบอนุญ,ญาตเข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ป่าส่วนแห่งชาติของศูนย์ราชการอาเภอท่าบรรดารากรมป่าไม้ได้อนุญาตให้อาเภอท่าบรรดาราเข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ป่าส่วนแห่งชาติเพื่อเป็นสถานที่ตั้งของศูนย์ราชการอําเภอจํานวน105ไร่ตั้งแต่วันที่29มีนาคม2534 ถึงวันที่28มีนาคม2 5 6 4เป็นเวลา30ปีเมื่อครบกำหนดอำเภอได้ขอต่อริยาถูกต้องวันนี้เวลาได้ล่วงเลยมาเป็นเวลา2ปีหเดือนก็ยังไม่รับแจ้งผลการพิจารณาจากกรมป่าไม้แต่อย่างใดทำให้ไม่สามารถดำเนินงานทำแผ, N แผนพัฒนาอำเภออย่างได้อย่างต่อเนื่องเช่นการปรับปรุงสนามกีฬาอำเภอเพื่อที่จะเป็นสถานที่ออกกำลังกายของเด็กและเยาวชน,น,นเรื่องที่สองการก่อสร้างอาคารผู้ป่วย ของโรงพยาบาลทุ่งใหญ่โรงพยาบาลทุ่งใหญ่เป็นโรงพยาบาลขนาด60เตียงต้องรองรับประชาชนในพื้นที่ของอำเภอทุ่งใหญ่และอำเภอข้างเคียงประมาณ9,000 90, 0คนอาคารที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่เพียงพอต่อมาได้มีการจัดสรรวบประมาณในการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกโดยทำสัญญากับผู้รับจ้างในวงเงิน78ล้านบาท เมื่อวันที่23กันยายน2565สิ้นสุดวันที่4กรกฎาคม2567เหลือเวลาอีก3 1 6วันจึงต้องเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยด่วนเพื่อเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงเรื่องที่3การขอข,อขยายช่องทางจราจรและติดตั้งไฟสว่างถนนสายบ่อล,ล้อลำทับเป็นถนนที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดนครศรีธรรมราชกับจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นถนนสายหลักในพื้นที่ของอำเภอบางขันมีประชาชน ใช้เส้นทางนี้เป็นจํานวนมากแต่เนื่องจากถานนมีสภาพชํารุดและคับแคบไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างจึงจะไม่เกิอเดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินเป็นจํานวนมากเพื่อบันทอความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจึงขอให้มีการขยายช่องทางจ,จราจรจากบ้านป่าแพรกถึงบ้านหนองแสงตําบลบางขันพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างขอบคุณครับ